สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัมน์นี้ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่13เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าเพื่อไทยการละครเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับประกาศหอมใช้คำว่าเห็นทีไม่น่าจะรอดครับไม่น่าจะรอดที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อช่วงเดือนกันยายนถ้าจำกันได้นะครับนายกเศรษฐาแถลงข่าวยืนยันว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตทำได้อย่างแน่นอนและไม่มีการกู้เงินชัดๆนะครับไม่มีการกู้เงิน2เดือนให้หลังครับนายกกลับบอกว่าต้องกู้ครับแล้วกู้เนี่ยไม่ใช่กู้แค่บาท2บาทนะครับแต่มันเป็นเม็ดเงินมหาศาลถึง 500,000 กว่าล้านบาทด้วยกันทำไมถึงได้เปลี่ยนความคิดกันง่ายจังเลยครับตอนบอกว่าไม่กู้เนี่ยก็มีเหตุผลอะไรรองรับล่ะครับแล้วที่ต้องกู้เพราะอะไรครับเอาแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวก่อนรัฐบาลก็ยังสร้างความชัดเจนไม่ได้เลยนะครับนี่มันคือนโยบายประชานิยมที่เรียกว่าไปตายเอาดาบหน้าชัดๆนี่ครับแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเพียงนโยบายที่ใช้หาเสียงโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาใดๆมารองรับเลยนี่มันยิ่งกว่าผลาญงบประมาณแผ่นดินไปกับโครงการรับจำนำข้าวยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ซะอีกนะครับเนี่ยก็อยากจะเตือนไปถึงพรรคเพื่อไทยกันแล้วกันนะครับถ้าหากว่ายังมีความดีหลงเหลืออยู่เนี่ยเลิกนะครับหรือไม่ก็ปรับโครงการสมัยถ้าเกิดอยากจะแจกจริงๆเนี่ยเอานโยบายคนละครึ่งของรัฐบาลลุงตู่ไปทำต่อสิครับใช้เงินไม่ต้องมากแค่หลักหมื่นล้านต้นๆแค่นั้นเองที่สำคัญคือไม่ต้องกู้นะครับไม่ต้องกู้ไม่ต้องมีปัญหาทางกฎหมายตามมาทีหลังแต่ถ้าหากว่าไม่มีความดีหลงเหลืออยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้ประเทศชิบหายคนไทยต้องแบกหนี้เพิ่มโดยไม่จำเป็นก็เดินหน้าใช้เงิน 500,000 กว่าล้านบาทแจกต่อไปเถอะครับหากในหัวสมองว่างเปล่าไม่มีความคิดอะไรหลงเหลืออยู่จริงๆเนี่ยนอกจากขี้เลื่อยแล้วก็แค่กลับไปดูคำพูดที่ตัวเองเคยด่ารัฐบาลลุงตู่เอาไว้ก็แล้วกันที่บอกว่าเก่งแต่กู้บ้างกู้มาโกงบ้างลูกหลานใช้หนี้ไม่มีวันหมดบ้างกู้สิ้นชาติบ้างณตอนนั้นเนี่ยทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะครับและตอนนี้คิดแบบไหนถึงได้เชื่องกันหมดเลยครับกู้เงิน 500,000 กว่าล้านไม่มีโกงประชาชนไม่ต้องใช้หนี้อย่างนั้นเลยครับแล้วมันมีความจะเป็นเร่งด่วนอะไรนี่คือคำถามพี่ชัยนฤทธพันธ์ตอนนี้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรองประธานยุทธศาสตร์และการเมืองของพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยหายหัวไปไหนครับวันก่อนที่ด่ารัฐบาลลุงตู่กู้เยอะตรวจสอบยากไม่มีกรอบการใช้เงินที่ชัดเจนอาจมีโอกาสที่จะเกิดการทุจริตได้ทำให้หนี้สาธารณะของประเทศพุ่งสูงขึ้นเกินกว่า9ล้านล้านบาทแล้วก็จะเกิน 60% ของ GDP ด่าแม้กระทั่งงบสำหรับใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งนำไปใช้ในโครงการชื่อแปลกๆอย่างเช่นโครงการเลี้ยงปลาดุกโครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีไม่มีทางที่จะฟื้นเศรษฐกิจไทยที่กำลังย่ำแย่ได้วัคซีนโควิดกระโจมตีกันอย่างหนักว่ามีการคอร์รัปชันบ้างอะไรบ้างไม่มีการซื้อวัคซีนที่หลากหลายบ้างเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกแล้ววันนี้เป็นยังไงครับแจกอย่างเดียวไม่พูดถึงการสร้างอาชีพอะไรเลยทำไมถึงได้เงียบกริบล่ะครับวันดีคืนร้ายเนี่ยก็บอกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคเนี่ยจบไปแล้วแต่ก็ยังกู้เงินทำให้ประเทศเนี่ยมีหนี้สาธารณะสูงมากเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ภายในประเทศมันย้อนแย้งนะครับโควิดจะลงได้ยังไงครับถ้าเกิดรัฐบาลเอางบไปกินกันเองเนี่ยหลังโควิดจบก็ต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจต้องฟื้นฟูประเทศมันจำเป็นจะต้องกู้เงินมาตอนนี้เศรษฐกิจมันวิกฤตถึงขั้นรัฐบาลต้องกู้เงิน 500,000 กว่าล้านเอามาแจกประชาชนอย่างนั้นแหละครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาใช้ตรรกะอะไรแต่ที่เคยด่าเขาเนี่ยตัวเองทำหนักกว่านั้นอีกการกู้เงินของรัฐบาลมันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับอย่าลืมสิครับบางสถานการณ์เนี่ยไม่กู้และจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีแต่บางสถานการณ์ไม่จะเป็นต้องกู้เลยแต่ถ้ากู้ก็จะนำประเทศไปสู่หายนะได้เช่นเดียวกันวันนี้ยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นมีอัตราการกู้ในระดับที่สูงกว่าไทยมากนะครับเขากู้เพราะว่าเขามีเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนจนหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยทะลุไป 200 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นการกู้เพื่อการลงทุนในภาครัฐไม่ใช่กู้เอามาแจกในสถานการณ์ที่ไม่ควรจะแจกอย่างที่รัฐบาลเศรษฐากำลังทำอยู่นี้ตอนนี้ก็เริ่มพูดกันเยอะนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะล้มนโยบายแจกเงินดิจิตอลหัวละหมื่นบาทที่ว่านี้โดยจะยืมมือรัฐสภาหรือไม่ก็ยืมมือองค์กรอิสระ
พราะถ้าหากว่าเลิกด้วยตัวเองเนี่ยจะทำให้ประชาชนเนี่ยโจมตีพรรคเพื่อไทยว่าโกหกหลอกลวงความคิดนี้เนี่ยมันก็มีเค้าความจริงอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากรัฐบาลเริ่มทำให้นโยบายนี้เนี่ยมันยุ่งยากและก็ซับซ้อนมากกว่าเดิมในเมื่อเลือกจะกู้เงินโดยออกเป็นพระราชบัญญัติรัฐบาลย่อมรู้เส้นทางหลังจากนี้ดีนะครับว่ามีโอกาสเจอหุบเหวมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จสภาเขาจะผ่านให้หรือเปล่าต้องผ่านเพราะรัฐบาลคุมเสียงเข้ามากแม้สว.อาจจะไม่ผ่านให้แต่สุดท้ายย้อนกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรมันก็ต้องผ่านหากไม่ผ่านหมายถึงรัฐบาลพังนะครับนายกต้องยุบสภาหรือไม่ก็ลาออกเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบหรืออาจจะตกในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกาถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่ารวดเร็วแล้วรัฐบาลก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อตัดปัญหาจากผลกระทบทางการเมืองที่จะตามมาในภายหลังเอาเฉพาะที่นายกเศรษฐาแถลงว่าการกู้เงินเป็นไปตามมาตรา53ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561เนี่ยเอาแค่นี้แค่นี้กระจุกแล้วนะครับเพราะรัฐบาลต้องอธิบายให้ได้ว่าความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาลเนี่ยมันคืออะไรลองย้อนกลับไปดูตอนรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข็นพระราชบัญญัติกู้เงิน2 ล้านล้านบาทเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับโควิดเนี่ยไปแล้วสงครามรัสเซียกับยูเครนก็ส่งตัวแล้วสงครามอิสราเอลกับฮามาสก็ยังไม่มีผลกระทบในวงกว้างในขณะนี้มันยังไม่มีอะไรที่เรียกว่าวิกฤตเหมือนกับที่รัฐบาลลุงตู่เจอเลยนะครับพระราชบัญญัติกู้เงินของรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่ผ่านด่านนี้ด้วยซ้ำไปหรือถ้าเกิดรอดไปได้ก็ยังมีปัญหาข้อกฎหมายอีกเยอะต้องไปดูมาตรา52ด้วยนะครับเขาบอกว่าการกู้เงินของรัฐบาลและการค้ำประกันการชำระหนี้ของหน่วยงานของรัฐโดยรัฐบาลให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าโดยการบริหารหนี้สาธารณะโดยเคร่งครัดหรือแม้กระทั่งรัฐธรรมนูญอีกหลายมาตราที่เกี่ยวกับการออกพระราชบัญญัติและความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรียาวยืดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยน่าจะพอมองเห็นอยู่นะครับว่าแนวทางที่รัฐบาลเลือกจะลงแบบไหนนะครับ